สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมัชชาก็พาเดินมาที่สวนหลวงร .9 นะคะขณะนี้ก็เป็นเวลา 17 นาฬิกากว่าๆแล้วนะก็ไม่เสียค่าเข้านะคะก็คือว่าเข้าฟรีนะจ๊ะทุกคนอยากจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นนี่คือแบบดีมากมากเลยนะมันก็มีแสงแดดเห็นไหมแต่อยากจะบอกเลยว่าลมมันก็โชยมาตลอดแล้วมันก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะถ้าใครอยากจะมาสำหรับคนที่สนใจที่จะมาออกกำลังกายหรือว่าเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศแบบนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยค่ะเงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เสียนะเข้าฟรีไม่เสียตอน5โมงเป็นต้นไปนะที่เขาเปิดตั้งแต่ตี5จนถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็เขาขายบัตรตั้งแต่ขายจนถึง5โมงเย็นตั้งแต่กี่โมงนะคะขายตั้งแต่ตีห้าเลยน่าจะไม่ใช่นะไม่รู้แต่น่าจะขายตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ก็แบบบังเอิญมาทำธุระแถวๆนี้นะคะก็เลยแบบตอนนี้ก็เสร็จธุระแล้วก็มันเป็นทางผ่านพอดีก็เลยอยากได้บรรยากาศแบบว่าอาจจะไม่ติดโคโรนาจากใครนะถ้าเป็นสถานที่แห่งนี้ไม่น่าจะมีโคโรนานะตรงนี้บอกเลยแต่ว่ามันมีแบบว่าแดดแต่ลมก็เย็นอยู่นะคนก็มาออกกำลังกายเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าตอนนี้ตอนที่เข้าฟรีแล้วคนเข้ามาออกกำลังกายกันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปลึกนะขออนุญาตยืนอยู่แค่ตรงนี้พอนะคะเพราะว่าจะมาแป๊บเดียวแล้วก็จะกลับแล้วอะไรนะคะได้ค่ะและอันนี้ก็จะเป็นถนนข้างหน้าคือทางเข้าอยู่ทางโน้นนะคะ